เหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ก็สร้างความเศร้าเสียใจไปทั่วโลกนะครับซึ่งล่าสุดก็ปรากฏนะครับว่าบรรดาผู้นำของชาติต่างๆนั้นได้ตัดออกมาแสดงความเสียใจนะครับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเสียใจนะครับที่มีผู้คนเหยียบกันเสียชีวิตในงานฉลองวันฮาโลวีนยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งสูงเพิ่มขึ้นนะครับเป็น151คนและบาดเจ็บมากกว่า80คนซึ่งล่าสุดปรากฏครับว่าผู้นำทั่วโลกต่างออกมาส่งสารแสดงความไว้อาลัยซึ่งทางด้านของผู้นำเกาหลีใต้อย่างยุนซอกยอนท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อคนที่เสียชีวิตและก็บอกนะครับว่าขอให้ผู้บาดเจ็บนั้นฟื้นตัวเร็วๆทางการเกาหลีใต้จึงได้มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแล้วก็จะมีการเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับผู้นำทั่วโลกนะครับรวมไปถึงผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนนายกของอังกฤษนะครับอย่างริชี่ซูนักจัสตินทรูโดผู้นำแคนาดาแล้วก็โอลาฟโชคนะครับนายกของเยอรมนีต่างออกมาส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งทางด้านของโจไบเดนผู้นำของสหรัฐก็ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐนั้นพร้อมแล้วครับที่จะยืนคู่เคียงข้างเกาหลีใต้ท่ามกลางช่วงเวลาที่เศร้าเสียใจในครั้งนี้ในขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณอิตาวอนก็เปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าพวกเขารู้สึกตกใจครับและก็เสียใจอย่างมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นในขณะที่ทางด้านของประกอบการก็ต่างบอกว่าเสียใจเช่นกันนะครับเพราะว่าในช่วงฮาโลวีนถือแล้วครับว่าเป็นความหวังสำคัญที่ผู้ประกอบการนั้นจะสามารถลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถค้าขายได้เลยในช่วงที่โควิด-19 ระบาดนะครับแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไปหมดชาวบ้านบางคนก็บอกนะครับว่ามีคนจำนวนมากต่างต้องการออกมาเที่ยวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองฮาโลวีนก็เพราะว่าที่ผ่านมานั้นพวกเขาอยู่แต่ในบ้านในช่วงที่โควิด-19 ระบาดนั่นเองนะครับขณะที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนของผู้สูญหายจากเหตุการณ์เหยียบกันตายในงานฮาโลวีนที่เกาหลีใต้นั้นกำลังเฝ้ารอข่าวของบุคคลอันเป็นที่รักหลังจากพบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ต่ำกว่า151คนโดยที่ศูนย์ชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงโซลปรากฏครับว่าญาติต่างๆก็ต่างออกมาแสดงความเสียใจและห่วงใยนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ศูนย์ดังกล่าวเพื่อไปหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้และก็ยังพบนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า80คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอายุประมาณ20ปีนอกจากนั้นนะครับมีชาวต่างชาติเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้19คนครับมีคนจีนอิหร่านอุซเบกิสถานและนอร์เวย์ซึ่งทางด้านของนายนาธานเทอร์เวนิตินะครับซึ่งก็เป็นชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ที่กรุงโซเปิดเผยนะครับว่าเขากับเพื่อน3คนอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บอกนะครับว่าขณะนั้นเองมีคลื่นมนุษย์จำนวนมากเบียดเสียดยัดเยียดกันในตรอกแคบๆและเพื่อนของเขาคนหนึ่งอยู่ในกรุงโซเสียชีวิตไปแล้วนะครับในขณะที่อีก2คนก็บาดเจ็บทั้งนี้นะครับในย่านอิตาวอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับความนิยมจากหนุ่มสาววัยรุ่นชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ที่เกาหลีใต้อีกทั้งบาร์และร้านอาหารหลายสิบแห่งก็เต็มไปด้วยผู้คนนะครับเนื่องมาจากว่าย่านดังกล่าวนี้ได้มีการจัดฮาโลวีนเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้มีการยกเลิกมาตรการคุมเข้มโควิด-19 และการรักษาระยะห่างนะครับจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันมา151คนนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงวัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะช่วงวัยสักประมาณ20ปีแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะมีการยืนยันข้อมูลมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซลเกาหลีใต้นะคะที่ระบุว่ามีคนไทย1ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งช่วยเหลือคนไทยที่ประสบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจกับเหตุการณ์บริเวณย่านอิตาวอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตรวจสอบสถานการณ์หากมีคนไทยได้รับความเดือดร้อนให้รีบให้การช่วยเหลือโดยด่วน
ซึ่งเบื้องต้นค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซลรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2565ในงานเทศกาลคืนวันฮาโลวีนที่จัดขึ้นที่ย่านถนนอีแทวอนกรุงโซลมีผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก่อนหน้านี้สถานเอกอัครราชทูตยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันกับข้อมูลจากคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่เปิดเผยว่าทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลรายงานว่าค่ำคืน29ตุลาคมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดนะคะข้อมูลสำหรับเช้าวันนี้30ตุลาคมมีรายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย149รายและได้รับบาดเจ็บ76รายขณะเดียวกันค่ะยังแจ้งไปยังคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางสถานเอกอัครราชทูตสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลข010-6747-0095ได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะมีรายงานยืนยันมาจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซลเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ว่ามีคนไทยหนึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะจริงๆแล้วงานเฉลิมฉลองสำหรับจุดที่เกิดเหตุที่อิทาวอนนะคะเขามีกำหนดการจัดงานตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมา29ตุลาคมเป็นคืนแรกนะคะกำหนดจริงๆเนี่ยคือจะจัดงานต่อเนื่อง3วันเลยนะคะไปจนถึงคืนวันฮาโลวีนเลยแต่ปรากฏว่าเพียงแค่คืนแรกคนไปกันเยอะนะคะแล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์น่าเศร้าสลดในครั้งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ